สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีธนพลอึกอักรับชอบแอปใช่รักครั้งใหม่ไหมรอฟังจากปากฝ่ายหญิงล่าสุดดีธนพลก็ได้เปิดใจครั้งแรกว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจถามว่าจริงหรือเปล่าที่ซุ้มคบกันอันนี้ต้องให้พี่แอปตอบแล้วกันครับมีการพูดคุยกันปกติทาง Instagram เวลาที่ตีลงรูปพี่แอปก็จะมาคอยคอมเมนต์และกดไลค์ให้กำลังใจเวลาพี่แอปลงรูปตีก็จะเข้าไปให้กำลังใจแต่ไม่ได้มีคอนแทคติดต่อกันส่วนตัวส่วนคนที่พี่แอปคุยด้วยเป็นใครคงต้องให้พี่แอปเป็นคนบอกเองแต่ส่วนตัวแล้วตีชื่นชมและชอบพี่แอปอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ตีชอบผู้หญิงสไตล์นี้ที่มีความน่ารักความสวยจากภายในส่วนที่คนตีความว่าตีคือเด็กคนนั้นที่พี่แอปคุยถ้าตีเป็นคนนั้นได้ก็คงจะดีมากๆความจริงแล้วจะใช่ตีหรือไม่ตีเองก็ตอบไม่ได้ตีไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเป็นเรื่องที่พี่แอปต้องมาตอบเองตียอมรับว่าชอบพี่แอปเคยบอกพี่แอปแล้วตอนไปออกรายการด้วยกันและในรายการก็มีการเล่นเกมทำกิจกรรมร่วมกันตอนแรกไม่คิดว่าจะได้จับคู่กับพี่แอปเพราะไปด้วยกัน3คนแต่สุดท้ายก็ได้คู่กันเหมือนโชคเข้าข้างโชคดีมากถามย้ำอีกครั้งว่าใช่ไหมตีกล่าวว่าให้พี่แอปตอบเองดีกว่าไม่ทราบว่าผู้ชายคนนั้นที่พี่แอปคุยด้วยเป็นใครเป็นเรื่องที่พี่แอปต้องตอบเองส่วนคนที่จิ้นตีแอปตีก็ดีใจเพื่อนส่งข้อความเข้ามามากมายใช่ตีหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงตีก็ลุ้นอยู่ครับถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีมากเลยขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ